สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอร์โมยานเวทค่ะยันจตุโรคือรากฐานของยันทั้งปวงยันจตุโรสำหรับผู้ชื่นชอบอักขระเลขยันย่อมรู้จักและคุ้นเคยกันดียันจตุโรจัดเป็นยันตัวเลขชื่อยันจตุโรเป็นการเรียกตามลักษณะของยันซึ่งจตุแปลว่า4คือเป็นตาราง3คูณ3สี่เหลี่ยมจัตุรัสรวมเป็น9ช่องโดยตัวเลขทุกช่องเมื่อนำมาบวกกันจะได้ผลลัพธ์15ซึ่งผลลัพธ์นี้ไม่ว่าจะบวกในมุมตรงแนวนอนแนวทะแยงก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากันทั้งหมดยันจัตุโรเป็นภูมิปัญญาของสากลเนื่องจากพบรูปแบบยันชนิดนี้อยู่ทั่วทุกอารยธรรมทุกมุมโลกแม้จะปรากฏในรูปแบบที่แตกต่างไปบ้างแต่กลบทการถอดรหัสยังคงความหมายในยะเดียวกันด้วยเหตุนี้ยันจัตุโรจึงจัดเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่แม้เพียงเขียนขึ้นให้ตรงตามรูปแบบก็มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในตัวเองทันทีบันทึกโบราณในทุกภูมิภาคทั่วโลกยอมรับตรงกันว่าสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ชนิดนี้มีคุณานุภาพด้านคุ้มครองป้องกันผู้ครอบครองและสถานที่ทั้งยังส่งผลด้านความมั่งคั่งร่ำรวยอีกด้วยโดยสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณานุภาพในตัวเองนั้นมีหลายชนิดหลายรูปแบบเช่นสัญลักษณ์สวัสดิกะสัญลักษณ์ไม้กางเขนสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกเป็นต้นศาสตร์สัญลักษณ์ของจตุโรของชนชาติจีนคือหลอซูเป็นศาสตร์วิชาการแผลงกลเลขพิสดารสามารถสื่อทำนายสิ่งต่างๆและเป็นต้นรากของศัพท์วิชาการต่างๆอีกมากมายที่เห็นปรากฏชัดเจนก็คือหลักการฮวงจุ้ยหลักการทำนายโชคชะตาหรือแม้แต่หลักการสู้รบในตำราพิชัยสงครามจีนก็มีรากฐานมาจากหลอซูเช่นเดียวกันคติชนวิทยาจีนถือว่าหลอซูคือแผนผังกลบทการเคลื่อนไหวของพลังธรรมชาติและจักรวาลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อหยินหยางนั่นเองการเดินตารางยันจตุโรเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่จะทราบเพียงแค่ว่าการเรียกสูตรนามชักเส้นยันเช่นจตุยันตังสันตังไปจนถึงการเรียกสูตรกระดูกยันส่วนการลงตัวเลขก็จะมีสูตรคาถาเรียกในแต่ละตัวซึ่งตำราส่วนใหญ่จะบอกเพียงแค่ว่าจตุโรเดินแบบตาม้าหมากรุกหรือพยัคฆ์ข้ามห้วยคือเริ่ม4 7 8 9 6 3 2 1และ5ลงตรงกลางกลบทการเดินจตุโรไม่ได้มีแค่นั้นกลบทการเดินของจตุโรยังมีความพิสดารและถือว่าเป็นความสัมพันธ์ของตัวเลขที่มีการคิดที่ลึกซึ้งซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักจตุโรบังเกิดทรัพย์จตุโรเทวานุปเคราะห์ซึ่งที่กล่าวมานี้คือกลบทแขนงหนึ่งของวิชาจตุโรที่แผลงความอัศจรรย์ออกมาในรูปแบบของยันตัวเลขผ่านกระบวนการคิดที่พิสดารของคติชนโบราณยันจตุโรแม้ว่าหลายคนจะมองว่าเป็นเพียงยันตัวเลขที่เขียนง่ายๆมีสูตรคาถาการลงแต่ละตัวเลขไม่ซับซ้อนมากแต่แท้จริงแล้วยันจตุโรนี้คือสุดยอดของยันเป็นรากฐานจุดเริ่มต้นของยันทั้งปวงความพิสดารและความศักดิ์สิทธิ์ของยันจตุโรไม่ใช่เพียงแค่ความเชื่อที่เป็นนามธรรมเท่านั้นแต่ยันจตุโรคือความศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลานุภาพของสมองคนโบราณที่ถ่ายทอดออกมาในรูปของยันโดยที่ยันจตุโรสามารถแผลงการเดินได้มากมายไม่รู้จบสิ้นด้วยเหตุนี้เองโบราณอาจารย์ท่านจึงยกย่องให้ยันจตุโรคือสุดยอดแห่งยันทั้งปวงที่สามารถนำมาพลิกผันชะตาของมนุษย์ได้จนเป็นที่มาของชื่อวิชาจตุโรเทวานุปเคราะห์โดยประสานกับความเชื่อทางคติโหราศาสตร์ไทยที่เชื่อว่ามนุษย์นั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของตัวเลขและดวงดาวสำหรับยันจตุโรบังเกิดทรัพย์ตรงกลางจะเป็นตัวเลขแล้วล้อมรอบด้วยอักขระนิยมลงในแผ่นโลหะทองนาคเงินและทองแดงเมื่อลงอักขระตามตำราแล้วจึงนมัสการหรือว่าเสกด้วยคาถา108จบดังต่อไปนี้จตุโรนวโมทเวโชตรีนิปัญจสัตตะอัฏฐะเอโกชวัชราชาพุทธคุณเน้นในด้านเจริญโภคทรัพย์
เรียกทรัพย์ให้ไหลมาเทมาและรักษาทรัพย์ให้เยือกเย็นทรงตัวก่อนจบคลิปฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้แอดมินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ